สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่อู่ช่างฤทธิ์ABC INC นะครับที่รังสิตแน่นอนเดี๋ยวเรามารู้จักกับช่างฤทธิ์ดูว่าทำไมเขาต้องเป็นคนที่ทำเซฟิโลแล้วรถย่ออื่นเขาทำเป็นไหมแล้วก็บรรยากาศที่อู่เขาเป็นยังไงสวัสดีครับช่างฤทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำรถที่ย่ออื่นเป็นไหมก็เป็นนะพี่แล้วทำไมทำแต่เซฟิโลมันเป็นเหมือนรถแข่งมันถูกด้วยพี่มันก็ทำง่ายเดี๋ยวแล้วถูกจริงอ่ะจริงครับเครื่องมันแพงกว่ารถป่ะแพงกว่าพี่แล้วแต่ของครับไม่ยังไงพี่ก็ว่าแพงกว่าเครื่องอ่ะสมมติถ้าทำ 2J ตัวเท่าไหร่ตอนนี้เอาสเต็ปง่ายๆเอาสเต็ปง่ายๆ G88 กล่อง Fcon หัวฉีด ID ท่อเทอร์อะไรเงี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ต้องมีมันเป็นแสนนะใช่ครับ 200,000 บาทต้องมีแล้วรถเซฟิโลคันเท่าไหร่ก็รถถูกไงพี่มันหาที่ถูกมันง่ายกว่านี่ยังไม่รวมเกียร์นะใช่ครับใช่มั้ยแต่ทำเสร็จแล้วแรงมั้ยแรงเลยมันแล้วแต่รุ่นที่วิ่งครับที่ทำอย่างเงี้ยตอนนี้ที่รถที่อู่เนี่ยมีพี่กัด6เท่าไหร่6อยู่กี่คัน6ไม่มีมี7 8อยู่คันนึงแล้วก็มี8ต้น78ใช่ครับกี่ม้าในตัวนี้1,200ครับ1,200แรงม้าทอร์คทอร์ค1,300จริงๆตอนนี้คนไทยเริ่มเปลี่ยนมั้ยเมื่อก่อนเนี่ยทอร์คไม่ค่อยเยอะนะอย่างงี้ใช่เดี๋ยวนี้ทําทอร์คเยอะมากขึ้นครับผมว่าอยู่ที่ของมากกว่าพี่เราเล่นตามพวกนาฬิกาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยสเต็ปของฤทธิ์นี่สมมติว่า 7.8 อ่ะสมมติใช่มั้ย 7.8ใส่อะไรบ้างนั้นมีการซิ่งลูกเดิมแคมฝาเต็มลูกเดิมด้วยใช่ครับอันนั้นลูกเดิมครับการซิ่งลูก 2J เกียร์เป็นแต่คือมันได้เกียร์กับขยายหรือเปล่าไม่ใหญ่ครับลูกเดิมสแตนดาร์ดเลยพี่แต่มีการเสื้อความจุเท่าเดิมหมดเลยครับ 3,000cc โอ้ยิงคำน้อยยิงได้แรงนะเทอร์โบเป็น 4.5 พี่ 4.5 ใช่กล่องเป็น 3.3 3.3 ที่ 2,000 กว่าที่ 2,000 ใช่แคมก็เป็นแคมว่าแคมจุแคมเท่าไหร่ธรรมดา 2.2 ครับอ่ะ 2.2 ด้วยใช่ครับจุ๊บเอ้ยก็ดูแล้วไม่เยอะนะคือเหมือนผมว่ามันลงตัวมากกว่าเบิร์ดขับได้ช่วงล่างไปได้เกียร์เป็น Liberty เป็น Air Shifter ใช่ครับแล้วที่เกียร์อ่าฮะยางเป็นยางก็เป็น28 28ใช่ครับดูไม่ของไม่เยอะนะพูดถึงก็ปกติอ่ะพี่ใช่ครับผมว่ามันแมทมากกว่านะพี่ทําแล้วมันเข้าคนขับช่วงล่างรถเครื่องมันไปด้วยกันได้ครับเท่าไหร่นะ7.8ตัวนี้ว่า 7.8 ครับแต่ทุกวันก็คือวิ่งยืนพื้นอยู่80 81คือมันต้องแล้วแต่แท็กแต่ละวันคือแล้วคือโอเควันไหนแท็กไม่เหนียวแท็กเหนียว8ต้นมีแน่ละพังมั้ยหรือว่าอยู่ตัวแล้ววิ่งมา2ปีเครื่องอยู่นู่นเลยพี่เครื่องกองนี่นะครับวิ่งมา2ปีแล้วเพิ่งมาเปิดก็คือเหมือนส่งรถไปทำสีอ่ะพี่อ๋อก็ยกเครื่องลงมาคือทำบอดี้ใหม่ทั้งคันให้มันแล้วจะขยับอีกมั้ยคันนี้นี่เดี๋ยวกะนี่ทำเครื่องใหม่ก็จะเปลี่ยนอาจจะใช้ทำลูกใหม่หรือเช็คเฉยเปลี่ยนชาร์ปลูกใหม่นี่คืออ๋อจริงๆคือตอนนั้นยังไม่ทำลูกตอนนั้นคือลูกเดิม 2J เลยนี่อาจจะเป็นลูก87หรืออะไรทั้งอย่างเปิดมาดูอย่างเครื่องเป็นไงบ้างนี่พี่เดือนแรกยังตั้งอยู่เลยครับเดี๋ยวขอดูหน่อยตัวแรงเครื่องลูกเนี่ยนะเฮ้ยทำอะไรพี่ยังไม่ได้เปิดเลยยางครับยื้อลื้อลงมาเสร็จลื้อมาเมื่อก่อนสงกรานต์ 7.8 ใช่ครับเนี่ยวิ่งมา2ปีแล้วไม่ทำอะไรเลยดูคือท่านผู้ชมครับดูไม่พังดูเก่าดีด้วยเก่าพี่ผมใช่ไหมใช่ครับแต่เทอร์โบสะใจจริงตัวนี้มันเค็มแรงมาเท่าไหร่สี่ห้าตัวนี้นี่พันมันต้องมีพันสองกว่าจะพันสามครับที่ผมจูนไว้1,250เครื่องแห้งแบบนี้เลยคือไม่มีก็เนี่ยพี่ยก2ปีเพิ่งยกลงมาก่อนของการยกมาเสร็จก็ส่งรถทำสีได้คันไอ้คันหลังเนี่ยคันนี้จูนไว้1,100กว่าพันหนึ่งแต่เทอร์โบมันเป็นรุ่นใหม่ใหญ่กว่านี่เพิ่งทำตอนก่อนตุ๊กตาเองครับใบมันใหญ่กว่าหรือลูกมันใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าลูกเล็กกว่าลูกเล็กใช่พี่กำลังมองใช่นี่มันเป็นโพซิชั่นพี่ใบหน้ามันกี่มิลอะผมจำไม่ได้พี่ใหญ่เบิ่มเลยนะเปิดดูได้พี่เพิ่งทำเสร็จก่อนทำเหมือนบ้านตัวเองท่านผู้ชมนะครับโอ้โห MSD เต็มแผงมันก็ดูเป็นสเต็ปมาตรฐานนะใช่พี่แต่ว่าดูแบบคันนี้คือลูกเดิมใช่ไหมใช่คันนี้ไม่มีวาลครับวาลเดิมวาลเดิมลูกเดิมแต่มีก้ามีสปริงมีอัพเต็มพวกนี้ครับฝาทำลงถนนยังคันนี้คันนี้วิ่งกี่83ใช่ครับช้ากว่าคันนั้นนิดนึงใช่ครับมันเพิ่งเสร็จเลยพี่เสร็จแล้วก็พอปีแล้วผมวิ่งเกียร์เฮดอยู่เกียร์เจนี่อยู่ตอนนี้เปลี่ยนเกียร์แล้วนี่เป็น Liberty Liberty หมดแล้วเหมือนกันใช่อืม
เออแต่พี่ดูแล้วริททำเครื่องแห้งดีนะคือแบบคือสไตล์เลยป่ะต้องแบบก็เหมือนผมว่าผมทำเองหมดอะพี่เราคงสอนเองหมดเนี่ยใช่ไหมใช่ครับในกระชุดไฟอยู่นอกแยกหมดทำเองหมดพี่ไม่ต้องไฟไม่ได้ตังค์นะคือช่างคนอื่นอดคือถ้ามีรอครับถ้ามันทำสีได้มันคงทำแล้วล่ะจริงๆท่านผู้ชมคือเห็นทุกคันนี่คือแบบอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้รอประกอบพี่เขาเขียนรถตาโอ้โหนะถ้าประกอบเสร็จแล้วยังรถจะอยู่สีกับให้เขามาเอาไปนี่เครื่อง 2J พี่นี่กี่คันเนี่ยโอ้โหกองกันเป็นว่าเล่นข้างในนู้นอีกคันนึงข้างในนี่แล้วก็นี่อีกคันนึงซ่อนอยู่รู้สึกชุดคอยนี่มีเปลี่ยนหลายแบบนะมันแล้วแล้วแต่ได้มาอะเป็นความรู้หน่อยระหว่างเป็นแบบนี้ไก่ชุดอย่างนั้นที่เจอตอนแรกเนี่ยต่างกันยังไงเหมือนกันพี่คือมันทำใช้งานเหมือนกันแต่คืออันเนี้ยผมคันนี้เพิ่งทำขึ้นมาเสร็จตอนก่อนทุกอัพอันนั้นคือซื้อมานานแล้วที่มาปีกว่า2ปีแล้วครับก็คือใช้วีงานก็คือใช้ไปก่อนอันนี้คือเหมือนลูกค้าสั่งใหม่น้องๆสั่งแล้วก็เลยทำมาแล้วคือมันติดตั้งง่ายมันสวยกว่าพี่มันตั้งตรงเนี้ยถ้าเกิดไปตั้งหลังก็ไกลเออพี่ดูอันนี้มันดูอันนี้เพิ่งเสร็จก่อนทุกอัพนี่ประมาณอาทิตย์เดียวมั้งพี่รถของช่างฤทธิ์นี่สวยมั้ยยิงในตัดมั้ยไม่เคยฉีดครับเออทำไมผมว่าทุกวันนี้ขี่ไม่หมดเลยพี่เอาจริงๆมันยังเร็วได้กว่านี้เหรอมันเร็วได้กว่านี้ครับผมวิ่งอยู่วัน2วัน3มันทุกวันผมวิ่งไม่แต่รถคุณสไตล์พี่เหมือนว่ารถคุณสไตล์อเมริกันนะตั้งใจป่ะนี่คือแนวป่ะยังไงพี่ท่อหรือไงทั้งท่อทั้งชุดไฟอะไรพวกนี้อย่างชุดไฟมันจะเป็นอย่างอย่างท่อคือลงล่างบางทีมันติดพวกไอ้นี่เยอะไงพี่มันติดมันเบียดมันปั๊มอะไรพวกเนี้ยอืออย่างคือทําไงเนี่ยมันขึ้นท่อขึ้นฝาโปร่งก็ดีมันง่ายอ่ะพี่อืมจบง่ายมันนี่กว่าครับง่ายมันแรงอ่ะมันนิดนึงพี่คือรถพวกนี้ก็คือสเต็ปนี่คือพันอัพหมดใช่ครับใช่มั้ยก็อย่างที่บอกว่าแพงกว่าเค้าเลยอย่างเงี้ยบอดี้นี่คันเท่าไหร่เนี่ยโอ้เราคุยหลักหมื่นป่ะได้ดินะครับเดี๋ยวช่างที่ขายไม่กี่หมื่นท่านผู้ชมมาซื้อได้แต่ต้องเครื่องไปด้วยนะเครื่องนี้ต้องมีอย่างเงี้ยเต็มๆเงี้ยนี่พี่ว่าน่าจะวิ่ง9ได้89คันนี้วิ่งอยู่83ครับ89เนี่ยพี่ถามนิดนึงเครื่องเงี้ยสเต็ปเนี้ยใช้ตังค์เยอะมั้ยเครื่องนี้สเต็ปนี้เอาง่ายไม่เกี่ยวเกียร์นะครับผมคือคันนี้มีลูกก้านเต็มเฮ้ยต้องเกียร์ด้วยสิลิเบอร์ตี้อีกลูกนึงถ้าเกิดเอามีเกียร์ด้วยเครื่องเกียร์ต่างๆก็ต้องมีเฉียดล้านพี่เพราะเกียร์ลูกหนึ่งผมเบิกใหม่มา4,000กว่า4,200โดนค้า4,000โดนแปลงหัวหมูโดนอะไรเสร็จจบต้องมี500,000แล้วพี่แต่ว่าชุดเกียร์ใช่ครับก็คืออ่ะเครื่องอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี300,000เครื่องก็มีอ่ะ300,000ขึ้นอยู่แล้วช่วงล่างอีกช่วงล่างผมก็เป็นธรรมดามีโชคชุดนึงแพงกว่า60,000เครื่องท้ายเป็นอะไรอยู่เครื่องท้ายเป็นสกายไลน์ธรรมดาอ๋อใช่แพงสกายหมดเลยนี่แสดงว่ารถคุณยังเผื่อยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปสเต็งคุณมีนู่นมีนี่เติมเข้ามาออกได้เยอะวันนี้พี่ใช่ไหมยังออกไม่สุดครับคือกลัวเขาขาดด้วย60ฟุตเท่าไหร่คันนี้วิ่งอยู่13ผมออกแล้วไอ้คันที่วิ่งเร็วสุดอ่ะคัน1.24คันต้มที่วิ่งไปไอ้1.3นี่ที่อมออกใช่ครับคือมันขาดบ่อยคือรถมันเพิ่งเสร็จอ่ะพี่แล้วคนขับมันไม่ได้เบิร์ดคือเหมือนปีนี้มาให้ตู่ขับอ่าก็เลยแบบว่าแล้วรถเพิ่งเสร็จก่อนแข่งประมาณ2-3วันนึงพี่ควรเอาทรงก่อนเอาท่านี่แค่เอาทรงนะโอ้โหท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่านี่เอาทรงนะคือร้านนี้คือต้องบอกก่อนว่าคือจะพูดว่าบ้าพลังเลยพูดน้อยพี่พูดอะไรอยากรู้เงินพูดอะไรก็วิ่งอยู่2.3 พูดน้อยแล้วพูดเยอะกี่บาทผมวิ่งเยอะสุดประมาณ2.5กว่านะเป็นตีเป็นปอนเท่าไหร่ปอนนึง10บาทนึงก็คือ7 30 2บาทก็30 40บาท40ปอนด์นะครับประมาณ40ปอนด์สำหรับเบนซินนี่ก็เหี้ยระเบิดก็ประมาณนะพี่ประมาณ35ไม่เกิน40โอ้โหแต่สมมติได้ทำรถเหนียวเนี่ยเออจริงๆเห็นมีวิ่งกับมีวิ่งทุกวันไม่ค่อยพังก็เอาที่จำเป็นนะเพราะว่ารถตัวเองใช่ไหมเหล่านี้คือสมมติไม่เกี่ยวอันนี้คือรถลูกค้ารถลูกค้าอันนี้รถผมเองเพื่อนนั้นเป็นรถน้องผมให้บอดี้มาแล้วผมกับตู่ช่วยทำตู่ครับผมทำเครื่องพี่ให้บอดี้มั่งได้ไหมทำเสร็จแล้วยกรถให้พี่โอ้โหมันจะอุปกรณ์อะไรท่านผู้ชมครับอยากรู้ว่าเทอร์โบลูกขนาดไหนก็ดูมือกับเทอร์โบลูกเท่ากระมังแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเห็นใบใหญ่แต่ตัวเทอร์โบเล็กเป็นเพราะอะไร
ผมว่ามันมีหลายรุ่นอย่างเวอร์ชันนะพี่มันเป็นตัวใหม่อืมดีนะพี่ผมว่าก็แรงนะแล้วขึ้นไนโน่ที่ไหนเนี่ยพี่ปกติผมขึ้นแพทเทิร์นที่3 4 5อ๋อขึ้นแถวนี้ครับของพวกกันน้องใกล้บ้านนะพี่ท่านผู้ชมครับอยากให้ดูเครื่องวิ่ง7นะดูสภาพสนิมแดกคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยพังนี่คือสังเกตไอ้คือถ้าที่เจ๋งๆอ่ะพังๆนี่คือมันไม่แรงมันไม่แรงใช่มั้ยเฮ้ยเกียร์นี่เกียร์อะไรเนี่ยมีซ่อนเกียร์ของลูกค้าน้องๆนะครับคือจริงๆเจ้าตัวเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจหรอกนะเพราะว่าอยู่ดีก็โผล่มาอ้าวไหนบอกว่าเก่งเพราะว่าเทฟิโลแล้วเครื่องนิสสันนี่คืออะไรของลูกค้าน้องครับรถสล่างตัวนี้อะไร26เนี่ยใช่ไหมกำลังบอกว่าตะกี้บอกแบบแมปบอกว่าผมเจสันมี26โผล่ครับพี่เดี๋ยวดูแล้วแต่พี่แล้วนี่สเต็ปอะไรเนี่ยอันนี้ลูกพวกเทคเคนะท่านผู้ชมครับหมกคืออันนี้คือเขาจะเป็นแบบนึงนะคือคนเล่นเทฟิโลเนี่ยมันต้องมีหมกนิดๆมานิดหน่อยๆป่ะบอกหมดพี่บอกหมดจริงมั้ยแต่ไม่ครบใช่ป่ะครับคันนี้คันหนึ่งครับนี่รถบ้านมาเนี่ยนี่รถบ้านมีแอร์ทุกอย่างพรมภายในครบพี่โอ้ภายในครบนี่วิ่งอยู่10ต้นนี่เป็นเรเดียนวิ่งอยู่10ต้นครับโอ้โหก็ยังดูยังเป็นดูเครื่องยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โหดเทอร์โบเนี่ย10ต้นวิ่งอยู่12เกียร์เดิมเกียร์เจ5สปีดใช่ครับนี่เดิมๆนะครับท่านผู้ชมแอร์ครบโอ้โหแต่มันคงวิ่งข้างนอกมันคงไม่โอเคแล้วมั้งสาวๆคงไม่ชอบแล้วนะประตูแอร์เย็นแล้วก็โทษทีนะฮะนิสัยเสียมันผมคือชอบเก็บรถนี่ก็ E36 คือ2ประตูเก็บไว้พนันกันได้อีกสักประมาณ10ปีมาที่อู่ถ้าเรายังไม่ย้ายไปไหนพี่ว่าอยู่ที่เดิมครับแล้วก็จะมีคันข้างหน้าคันนึงเป็นไมตี้